เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา23นาฬิกา30นาทีนะครับรองสารวัตรสอบสวนสพโพแก้วจังหวัดนครปฐมก็รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะขออภัยครับรถบรรทุกขนส่งระเบิดแล้วเกิดเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายภายในบริษัทขนส่งถนนพุทธมนตรสายสี่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มเทศบาลสารยา มูลนิธิร่วมกตันยูกว่า10คันไปอย่างที่เกิดเหตุครับโดยในที่เกิดเหตุนั้นก็พบเป็นโกดังห้องเช่าชั้นเดียวแถวละ25ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องเลขที่30 3ทับนะครับด้านบนก็มีอ่ด้านในมีรถบรรทุกตัวพ่วงโดยพบเพลิงกำลังลุกไหม้รถบรรทุกพ่วงและโกดังอีก6ห้องมีผู้บาดเจ็บโดนไฟลวกและกระจกบาดจำนวน11ราย จ้าหน้าที่ช่วยกันลำเลียงส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชเจรายโรงพยาบาลมหาชัย2จํานวน4รายและในจํานวนนี้มีอาการสาหัส2รายเจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมฉีดน้ําควบคุมเพลิงโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเพลิงจึงสงบจากการตรวจสอบพบว่ามีชิ้นส่วนหลังคานะครับเศษเหล็กเศษดอกไม้ไฟและเศษสินค้ากระจายอยู่เกลื่อนโกดังได้รับความเสียหายไป20ห้อง และมีห้องแถวคนงานอยู่ด้านหลังกระจกแตกพังเสียหายอีก10ห้องครับและก็ยังมีรถกระบะอีซูซูดีแม็กซประตูนะคะไม่ทราบทะเบียนถูกไฟไหม้วอดทั้งคันค่ะพบท่อนขาขวาถูกไฟไหม้หนึ่งข้างด้วยนะคะตรวจสอบภายในโกดังเนี่ยก็ไปพบศพนางสาวกอนนิกาตาคอนบุรีค่ะอายุ35ปีสภาพสด นอนคว่ำหน้านะคะถูกไฟไหม้เกรียมทีเดียวขาขวาเนี่ยขาดค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นำศพส่งชนสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลสามพรานนะคะสอบถามนายสำเนาเมฆสุดบอกว่าตนเองเนี่ยกำลังจะนอนในรถบรรทุก10ล้อเพื่อที่จะรอขึ้นของตอนเช้าโดยจอดอยู่ห่างจากรถที่ระเบิดเนี่ยประมาณ30เมตรซึ่งขณะที่กำลังนอนหลับแล้วก็เคลิมคล้มอยู่เนี่ยนะคะได้ยินเสียงเปลี้ยงหลายครั้ง ตื่นขึ้นมาค่ะก็เห็นไฟเนี่ยกำลังไหม้รถพ่วงคันที่เกิดเหตุสักพักก็เกิดการระเบิดขึ้นนะคะจนควันเนี่ยโผยพุ่งเลยนะคะแล้วก็มีไฟไหม้ด้วยตนก็เลยรีบลงจากรถพร้อมกับหลานแล้วก็ขึ้นไปดับไฟที่ไหม้ผ้าคกลุ่มรถของตนเองซึ่งรถเนี่ยได้รับความเสียหายด้วยค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับทราบว่าที่เกิดเหตุมีบริษัทรับขนส่งสินค้าทั่วราชาอาณาจักรอยู่หลายบริษัทมีร้านกลึงเหล็ก ร้านทําท่อรถยนต์ด้านหลังก็มีห้องพักคนงานอยู่หลายสิบห้องจุดเกิดเหตุนั้นเป็นจุดของบริษัทสทัพมงคลนะครับซึ่งรถคันเกิดเหตุได้มาขึ้นของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาโดยมีร้านขายดอกไม้ไฟมาฝากส่ง,ส,งสินค้าจำนวน20กล่องเพื่อไปส่งยังร้านค้าที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีสินค้าจำพวกขนมและถุงพลาสติกบรรทุกจนเต็มคันแล้วก็จอดไว้รอในการที่จะออกรถ เช้าวันที่5พฤศจิกายนแล้วก็มาเกิดเหตุระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ซึ่งแรงระเบิดเนี่ยทำให้รถบรรทุกและโกดังได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่จึงกันพื้นที่ไว้ว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าอย่างเด็ดขาดนะครับส่วนสาเหตุของการระเบิดและเพลิงไหม้ที่แท้จ,จริงนั้นจะต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ